การอ่านหนังสือเปรียบเสมือนการเปิดประตูไปสู่โลกกว้างเพราะการอ่านเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งและยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาระบบประสาทและสมองตามเด็กแต่ละวัยการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กๆจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนและครอบครัวควรใส่ใจนอกจากนั้นกิจกรรมการอ่านหนังสือยังช่วยเชื่อมสายสัมพันธ์ในครอบครัวและช่วยผ่อนคลายจิตใจให้ทุกคนในบ้านได้อีกด้วยวันนี้ทีมงานคิดทันไอทีจะนำเสนอถึงเหตุผลที่ควรสอนลูกให้รักการอ่านซึ่งการสอนให้ลูกรักการอ่านนั้นมีข้อดีอย่างไรมาติดตามกันได้เลยเชื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างแรกเลยนั้นการอ่านหนังสือร่วมกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆนอกจากจะฝึกการอ่านแล้วยังช่วยสานความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้งมากยิ่งขึ้นเพราะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะใช้เวลาอยู่กับเด็กๆได้เต็มที่ได้สร้างจินตนาการร่วมกันได้มีกิจกรรมสนุกสนานทำร่วมกันช่วยเสริมสร้างจินตนาการการอ่านหนังสือนั้นแม้จะไม่ได้แสดงเป็นรูปภาพเคลื่อนไหวเหมือนคลิปวิดีโอจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแต่เสน่ห์ของหนังสือนั้นคือการสร้างภาพในจินตนาการยิ่งเด็กๆได้ฝึกจินตนาการมากเมื่อเด็กโตไปก็จะยิ่งมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นไปด้วยช่วยฝึกประสาทสัมผัสการที่เด็กๆได้สัมผัสกับหนังสือได้ดูได้ออกเสียงตามที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้อ่านให้ฟังได้เรียนรู้ความรู้สึกของตัวละครในหนังสือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสตามวัยของเด็กๆได้อย่างดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝึกสายตาในการมองภาพสีสดใสฝึกการฟังจากการฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองฝึกการดมกลิ่นในกรณีที่หนังสือมีกลิ่นหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหาสิ่งของตามรูปภาพให้เด็กได้ฝึกการสัมผัสในกรณีที่หนังสือมีพื้นผิวให้เด็กๆได้สัมผัสและฝึกการรับรู้ความรู้สึกผ่านตัวละครในหนังสือช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ให้แก่เด็กๆถึงแม้ว่าการดูคลิปวิดีโอจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตจะช่วยสอนคำศัพท์ให้แก่เด็กๆได้เช่นกันแต่การเรียนรู้จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวแต่การอ่านหนังสือเป็นการที่เด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้สื่อสารกันผ่านการอ่านหนังสือหากคำศัพท์คำไหนที่เด็กไม่รู้ความหมายก็สามารถถามจากผู้ใหญ่ได้หรือหากผู้ใหญ่เห็นว่าคำศัพท์ไหนที่เด็กๆออกเสียงไม่ชัดคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองก็สามารถอ่านย้ำคำนั้นให้เด็กๆฟังได้ช่วยปลูกฝังความดีให้แก่เด็กๆเพราะการอ่านหนังสือไม่ใช่แค่ทำให้เด็กๆได้อ่านแต่ยังทำให้เด็กๆได้เข้าใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านตัวละครในหนังสือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเห็นได้ว่าหนังสือนิทานทุกเล่มจะแทรกข้อคิดต่างๆไว้เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้และได้รับการปลูกฝังสิ่งที่ดีไปในตัวด้วยเหตุผลที่ควรสอนให้ลูกรักการอ่านยังไม่หมดเพียงเท่านี้ติดตามกันต่อได้ใน EP หน้าครับ